เจ้าอามสุภชัยใจเด็ดลุ้นเป็นดาวซันโวในรอบ10ปีโย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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick to Bon ของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของดาวซันโว Thailand Premier League 10ปีแล้วที่เราไม่มีดาวซันโว Thailand Premier League เป็นนักเตะทีมชาติไทยหรือนักเตะสัญชาติไทยนั่นเองเจ้าอามสุภชัยใจเด็ด10ปีแล้วที่ไม่มีดาวซันโวเป็นคนไทยแม่ต้องย้อนกลับไปปี2012เลยนะครับซึ่งนักเตะไทยคนล่าสุดที่คว้ารางวัลดาวซันโวฟุตบอลไทยลีกได้ก็คือพี่มุ้ยธีรสินแดงดาในปี2012สมัยที่ยังเล่นให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งปีนั้นธีรสินกับคินตันนะครับน่าจะเป็นดาวซันโวร่วมนะครับยิงไป24ประตูเท่ากันนะครับนับจากนั้นมาเป็นเวลา10ปีนะครับยังไม่มีดาวซันโวไทยลีกที่เป็นนักเตะไทยอีกเลยนะครับจนในฤดูกาลนี้เจ้าอามนะครับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่เข้ามาใกล้ตำแหน่งนี้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าอามยิงไปแล้วซัดไปแล้วนะครับ12ประตูตามหลังนักเตะอย่างอิปสันเมโลนะครับของขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็แฮมิลตันซัวเรสนะครับของหนองบัวพิชยะนะครับกองหน้าชาวบราซิลตามอยู่ประมาณ1ประตูนะครับเรามาดูอันดับดาวซันโวปี2012ขึ้นมานะครับว่ามีใครบ้างนะครับปี2012นะครับเป็นธีรสินแดงดากับคลินตันซินวานะครับซัดไป24ประตูนะครับในปี2013นะครับเป็นคาเมโลกอนซาเลสนะครับกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซัดไป23ประตูนะครับจากนั้นปี2014นะครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับจากเมืองทองยูไนเต็ดยิงไป26ประตูต่อมาในปี2015ครับกำเนิดนักเตะต่างชาติกองหน้าที่ดีที่สุดในไทยลีกนะครับอย่างดิโอโก้ลุยซานโตนะครับ33ประตูนะครับแล้วก็ปี2016นะครับคินตันซินวานะครับซัดไป27ประตูนะครับจากนั้นปี2017นะครับดาร์แกนบอสโควิดนะครับซัดไป38ประตูจากนั้นปี2018นะครับดิโอโก้ลุยซานโตครับกลับมาทวงบัลลังก์คืนครับซัดไป34ประตูนะครับจากนั้นปี2019ลอนซาน่าเดบุย่านะครับซัดไป20ประตูนะครับแล้วก็ปี2020ครับบาลอตทาเดลี่นะครับปีล่าสุดที่ผ่านมาซัดไป25ประตูนะครับส่วนฤดูกาลนี้นะครับเรามาลุ้นกันครับว่าเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดนักเตะแข้งไทยจะสามารถเป็นดาวซันโวได้หรือไม่ฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าอามด้วยแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆเพื่อไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราด้วยนะครับหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องและทางผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า